ขณะที่ประเทศไทยไทยแลนด์เรากำลังอยู่ในวิกฤตภัยร้อนอย่างชัดเจนท่านผู้ชมดูอุณภูมิเมื่อวานนี้เถอะ40องศาท,ทั้งประเทศเลยค่ะสูงสุดอยู่ที่อำเภอห้างเฉาวจรำปาง42.1ค่ะสูงสุดอีสานอยู่ที่ โุมพิสัยมหาสารคาม41องศาสูงสุดภาคกลางชัยบาดานลบบุรีกับอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเท่ากันที่41.5องศาค่ะและสูงสุดภาคตะวันออกอรัญญประเทศสะแก้ว40.5องศา สงสุดภาคใต้พระแสงสุราษฎร์ธานี40.1สงสุขกบทมกับปริมณฑล40องศาที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะอันเนื่องมาจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการวันนี้โดตัวเลขไห้ขนลุกกันเล่นๆโอ้โห 42องศานะคะสูงสุดของภาคเหนือที่เหลือก็คือแตะ40-41ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเออนี่คือวิกฤตภัยร้อนแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้สาดน้ำกันต่อไหมอ่ะ <c oughs> ร้อนจริงๆค่ะ <c oughs>